สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มโพสต์เล่าประสบการณ์ขาดทุนแทบหมดตัวกว่า4ล้านหลังทุ่มทุนขุดบิตคอยเรียกได้ว่ากระแสคริปโตในช่วงนี้กำลังมาแรงมากจริงๆครับจนล่าสุดที่เพจ Facebook เด็กประกอบการ The Business Boy ก็ได้มีการโพสต์เล่าประสบการณ์ความล้มเหลวจากการลงทุนเงินจำนวนมากไปกับการขุดบิตคอยโดยระบุข้อความว่าหลังจากที่ผมขาดทุนแบบหมดตัวในการลงทุนกับเครื่องขุด BTC ในปี2017เงินเก็บเกือบ4ล้านในวัย23ปีที่มาจากน้ำพักน้ำแรงในการทำเกมออนไลน์หายวับไปกับตาเหลือไว้แค่เครื่องทับกระดาษกับการ์ดจอที่แทบหมดมูลค่าเพราะขุดไม่คุ้มค่าไฟสิ่งที่ผมได้เรียนรู้ในครั้งนี้นอกจากเรื่องรวยเร็วเป็นไปได้แต่รวยง่ายๆไม่มีอยู่จริงและผมก็ยังได้เรียนรู้อีกเรื่องนึงซึ่งสำคัญมากๆคือให้ลงทุนด้วยจำนวนเงินที่ยอมรับผลขาดทุนไหวเราเรียนรู้และลองสิ่งใหม่ๆได้ตราบใดที่ผิดพลาดขึ้นมาต้องไม่หมดตัวเจ็บได้แต่ต้องไม่ตายเป็นบทเรียนราคาแพงที่ผมยึดถือในการลงทุนมาจนถึงวันนี้และจากนี้ไปเป็นกำลังใจให้นักลงทุนทุกท่านนะครับ#ปลอผมก็ดอยท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาเดี๋ยวนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณครับ